ไปเดือดร้อนเลยกับมันไอ้พวกนี้ครับใช่ไหมฮะไอ้ที่มันออกมาเป็นกองกองกองไอ้กองเนี่ยนะสภาปฏิรูปไปกองโน้นกองนี่บ้างเนี่ยเดี๋ยวยันจะมีอีกหลายกองนะมีสี่ห้ากองนะเอาล่ะตอนนี้ให้เข้าใจว่าถึงขั้นที่นะอยู่ในภาวะการที่ประชาชนไร้ทางเลือกนะก้าวต่อไปของคสช.ที่เขายึดอำนาจมาเพื่อทำให้นะเกิดสภาพประชาชนไร้ทางเลือกแล้วเขาจะทำให้ประชาชนคนไทยเนี่ยเลือกตามที่เขาต้องการนี่นะเลือกตามที่เขาต้องการเนี่ยตอนนี้ก็กำลังเตรียมตัวให้บวรศักดิ์อุวันโนเตรียมออกแบบไงว่าจะให้เลือกแบบไหนอะไรยังไงกันนะเดี๋ยวก็จะตั้งนั่นแหละ36อรหันต์หรือ38อรหันต์เนี่ยนะไปร่างรัฐธรรมนูญนั่นแหละครับเพื่อจะให้มีการเลือกตามที่เขาต้องการเมื่อให้มีการเลือกตามที่เขาต้องการเสร็จแล้วเขาก็บังคับให้เลือกนะนี่แหละครับไม่เลือกไม่ได้เลยนะให้เลือกเพื่อที่จะตบตาโลกนะว่าเป็นประชาธิปไตยไงนี่แหละครับวันนี้เนี่ยสภาพอย่างนี้เนี่ยมันเป็นการกระชับระบอบเผด็จการที่เขาเรียกว่านะรวมศูนย์ประชาธิปไตยประชาธิปไตยรวมศูนย์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ดังนั้นที่คุณตาหัวแดงใช่ไหมถามมาใช่ไหมอยู่ใช่ใช่ครับว่าประชาธิปไตยแบบรวมศูนย์เนี่ยไอ้ประชาธิปไตยแบบรวมศูนย์มันไม่ใช่นะครับมันเป็นเผด็จการรวมศูนย์หรือว่านะหรือว่าเนี่ยกระชับระบอบเผด็จการครับนะกระชับระบบเผด็จการขั้นที่หนึ่งคือทำให้เกิดภาวะทำให้ประเทศนั้นน่ะประชาชนเกิดภาวะการที่ไร้ทางเลือกนะครับขั้นที่หนึ่งคือทำให้ไร้ทางเลือกนะในการสร้างกฎเกณฑ์กติกาไม่มีอำนาจเข้าไปสร้างกฎเกณฑ์กติกาปกครองประเทศนะขั้นที่สองคือให้ประชาชนนั้นทำตามความต้องการของตัวเองหรือว่าเลือกตามความต้องการของตัวเองนี่คือการกระชับระบอบเผด็จการนะเห็นไหมครับการเมืองมันไม่ได้สั้นไม่ได้ยาวเลยนะสรุปอย่างนี้มันเห็นชัดไหมนะมันมองเห็นถึงอนาคตหมดเลยไหมพี่อุตส่าห์ครับคุณชามองเห็นอนาคตเลยไหมล่ะผมพูดสองขั้นตอนเนี่ยขั้นตอนแรกยึดเมื่อ22นะพฤษภา4-5เดือนมาเนี่ยตอนเนี้ยทำให้ประเทศเราเนี่ยนะประชาชนไร้ทางเลือกหมดแล้วนะเหลือแต่โคตรพ่อโคตรแม่มันเลือกกันอย่างเดียวนะพอไร้ทางเลือกเสร็จแล้วนะมันก็จะทำให้ประชาชนเลือกตามที่มันต้องการเนี่ยเป็นไงล่ะทีเนี้ยนี่คือการเมืองไงนี่คือระบบของมันเนี่ยนี่คือระบบของมันนี่แหละที่ระบบของมันที่มันบอกว่าจะสร้างระบบการเมืองใหม่ระบบประชาธิปไตยแบบของมันเนี่ยนะคือจะทำให้ประชาชนไร้ทางเลือกและจะทำให้ประชาชนเลือกตามที่มันต้องการเห็นชัดได้ยังนะคุณซ่าคุณซ่าตอบผ่านพี่หุ่นใจมาหน่อยนะผมเนี่ยนะเอาล่ะทีนี้เนี่ยผมพูดสรุปตรงนี้หวังว่าพี่หุ่นใจและท่านผู้ฟังนะผมพูดแค่สั้นๆอย่างเนี้ยผมหวังว่าท่านผู้ฟังเนี่ยนะคงมองการเมืองทะลุปลุกโปร่งไปหมดแล้วล่ะนะจากที่มึนตึ๊บกันอยู่ถามกันมาเยอะว่าทำไมมันถึงต้องทำอย่างนั้นทำไมต้องทำนี้ที่ท่านถามมาทั้งหมดเนี่ยนะคำตอบมันกองอยู่ข้างหน้าไงนะคำตอบมันกองอยู่ข้างหน้าก็ว่าเพราะมันต้องการให้ประชาชนเนี่ยเลือกตามที่มันต้องการในอนาคตเนี่ยมันสร้างอนาคตสร้างสภาพบังคับให้ประชาชนเนี่ยทำตามที่มันต้องการเลือกตามที่มันต้องการนะได้รัฐบาลอย่างที่มันต้องการชัดเจนไหมพี่หัวใจครับนี่แหละท่านผู้ฟังครับพี่ซ่าบอกว่าชัดเจนค่ะหลวงตาเนี่ยคุณซ่าบอกชัดเจนนะเนี่ยคือไอ้ที่วันนี้ที่เนี่ยนะคำถามผมจดไว้สมุดเล่มมึงจะหมดอยู่แล้วเนี่ยนะเยอะมากเลยนะครับเยอะมากเลยสารพัดเรื่องเลยเนี่ยมันมีอำนาจถอดถอนหรือไม่อะไรต่ออะไรเนี่ยเถียงกันไปเถียงกันมาแล้วตกลงมันว่ายังไง
เอาละครับท่านผู้ฟังครับพอแล้วนะเมื่อเราเข้าใจการเมืองเมื่อเราเข้าใจการเมืองวันนี้การเมืองจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องส.ส.หรือเลือกตั้งส.ส.หรือเรื่องอะไรทั้งหมดการเมืองจริงๆมันว่าด้วยการปกครองมันว่าด้วยการกระชับระบอบครับดังนั้นสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นในบ้านเมืองไทยเราวันนี้คือการกระชับระบอบเผด็จการราชาธิปไตยนะปลายรัชกาลที่9เพื่อรองรับรัชกาลที่10นะผมจะอธิบายท่านให้ชัดเจนอีกครั้งว่านี่คือแผนการนะกระชับระบอบเผด็จการราชาธิปไตยนะปลายรัชกาลที่9เพื่อรองรับรัชกาลที่10ถามว่าก็ทำเนี่ยทำเพื่อกษัตริย์อย่างเดียวไหมวันนี้ท่านต้องตามการเมืองให้ทันนะครับระบอบวันนี้ไม่ได้ทำเพื่อกษัตริย์อย่างเดียวครับและก็กษัตริย์วันนี้เนี่ยนะครับในช่วงนี้ใกล้ที่จะสิ้นรัชกาลที่9รัชกาลที่10เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าสถาบันกษัตริย์นั้นทำผิดพลาดและก็ไม่ยอมรับกฎเกณฑ์นะในทางการเมืองการปกครองหรือเรียกว่านะทำผิดมาตลอดรัชกาลที่9ปล่อยปละละเลยไม่ยอมนะครับไม่ยอมปรับการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชหรือจากระบอบราชาธิปไตยไม่ยอมปรับให้เป็นประชาธิปไตยดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสถาบันกษัตริย์ถูกโดดเดี่ยวจากประชาชนที่ผ่านมาท่านอย่าคิดว่ารัชกาลที่9ครองราชย์มายาวนานมีบารมีมากเหลือเกินนะบางคนชอบอ้างกันครองราชย์นะยาวนานที่สุดในโลกมีบารมีมากมายเหลือเกินเป็นกษัตริย์ที่มีคนนะมีคนจงรักภักดีมากที่สุดในโลกโดยมองวิธีการจงรักภักดีประเทศอังกฤษถามว่าคนเขาจงรักภักดีไหมเขาก็จงรักภักดีครับแต่การแสดงออกซึ่งการจงรักภักดีของเขานั้นเขาเรียกว่านะเป็นแบบปกตินะแบบมนุษย์แบบคนธรรมดาที่เขายังเห็นว่ากษัตริย์เขาเป็นคนดีเขาชื่นชมแค่จุดนั้นเขาจงรักภักดีแค่นั้นแต่ประเทศไทยที่ชอบอ้างกันนักกษัตริย์ชอบไปโชว์ต่างชาติว่าคนไทยเราเนี่ยจงรักภักดีกับกษัตริย์สาพันกษัตริย์เนี่ยนะเป็นแหล่งรวมนะเป็นที่พึ่งทางใจบ้างอะไรบ้างโดยเอาภาพของความคลั่งไคล้กษัตริย์ในลักษณะงมงายนะอย่างพวกที่ชอบประกาศตัวว่าจะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไปอย่างเนี้ยอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของความจงรักภักดีแต่เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของความงมงายเป็นเรื่องของความพิการทางสมองทางปัญญาไปแล้วประเทศไทยเราทำให้คนพิการทางสมองเป็นโรคงมงายกษัตริย์จนยอมเป็นขี้ข้าพระบาททุกชาติไปยอมเป็นขี้ฝุ่นใต้ตีนนะไม่กล้าพูดวิจารณ์กษัตริย์ถ้ากษัตริย์ทำผิดกษัตริย์ขูดรีดประชาชนกษัตริย์เอารัดเอาเปรียบประชาชนกษัตริย์สุรุ่ยสุร่ายนะฟุ่มเฟือยใช้เงินของประชาชนแต่กลับไม่กล้าวิพากษ์วิจารณ์เพราะอะไรเพราะว่าคนที่อ้างตัวจงรักภักดีและไม่กล้าวิพากษ์วิจารณ์พวกนี้แท้ที่จริงแล้วไม่ใช่จงรักภักดีครับเขาเรียกว่าหลงงมงายกับระบบกษัตริย์กับกษัตริย์จากการที่ถูกล้างสมองนี่แหละครับไอ้ภาพของไอ้คนที่ถูกล้างสมองงมงายนะหรือว่าป่วยนะทางสมองอย่างนี้เนี่ยถูกยกออกมาเอามาเป็นตัวอย่างเป็นเรื่องของความจงรักภักดีจริงๆแล้วไม่ใช่เลยครับจะไปบอกว่าคนอังกฤษเขาไม่จงรักภักดีกับกษัตริย์เขาพูดไปได้นะครับ คนอังกฤษเขาก็จงรักภักดีกับกษัตริย์เขาแต่เขาไม่หลงงมงายนะเขาไม่หลงงมงายนะครับ
แต่คนไทยที่อ้างจงรักภักดีเป็นพวกหลงงมงายนะกษัตริย์รวยจะตายหาอยู่แล้วมีที่ดินยังไปยกให้เขาตัวเองยากจนจะตายหา20บาทเก่าๆก็ยังเอาไปให้เจ้านะไอ้อย่างนี้เขาไม่เรียกว่างมงายไม่บ้าได้จะเรียกว่าอะไรครับนะนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับสภาพที่ว่ากษัตริย์ปกครองประเทศไทยมายาวนานและก็ได้ทำผิดมาตลอดถึงแม้ว่าจะมีการโฆษณาชวนเชื่อถึงแม้ว่าจะมีการล้างสมองคนนะถึงแม้ว่าจะใช้สื่อใช้สารพัดรูปแบบมาหลอกลวงประชาชนอย่างไรเนี่ยพระพุทธเจ้านะท่านสอนไว้ 2,000 กว่าปีนะใครทำกรรมดีไว้นะก็ย่อมได้รับของดีผลดีนะทำชั่วนะก็ต้องได้รับชั่วรับกรรมชั่วสิ่งที่กษัตริย์ไทยทำมานั้นนะวันนี้เนี่ยนะครับผมจะพูดตรงไปตรงมาและก็ไม่ได้พูดแบบมีอคติต่อกษัตริย์ไทยนะเพราะวันนี้ผมไม่ได้มานั่งแช่งนั่งด่ากษัตริย์นะผมบอกกับท่านตรงๆนะท่านอย่าเข้าใจผมผิดนะผมไม่ไปแช่งไม่ไปด่าบางคนก็บอกว่าให้เตรียมตัดชุดไว้ฉลองกันบางคนก็บอกว่าเตรียมเลี้ยงฉลองกันใหญ่โตผมไม่แจ้งไม่ด่ากษัตริย์นะผมไม่เกี่ยวกับเรื่องพวกนั้นและไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอคติส่วนตัวแต่จะพูดวันนี้เนี่ยในจุดสำคัญที่บอกว่ากษัตริย์ไทยคนเราเนี่ยนะโอ้โหจงรักภักดีสารพัดเลยนะจงรักภักดีจนนะประเทศต่างประชาติก็อิจฉากษัตริย์ไทยเนี่ยจริงไหมไม่จริงครับนอกจากว่าคนงมงายเท่านั้นนะครับไอ้ความงมงายเนี่ยนะครับมันมากกว่าจงรักภักดีมันยอมตายแทนได้นี่ไม่ใช่จงรักภักดีนะครับเขาเรียกว่างมงายไอ้อย่างนี้ไม่ได้จงรักภักดีมีแต่คนงมงายครับแต่ขณะเดียวกันที่คุยนักคุยหนาว่านะกษัตริย์ไทยเราเนี่ยนะมีคนรักมากโอ้โหโชว์ภาพคนรักมากท่านลองเอามาตรา 1-2 ออกสิหรือยกเลิกมาตรา 1-2 ออกสิเอาละวันนี้ขนาดก็มี 1-2 ตามเอา 1-2 เล่นงานคนทั้งประเทศเนี่ยนะเอาข้าวคุกเข้าตารางกันอยู่เนี่ยท่านลองไปนะฟังดูดิครับว่าประชาชนสาปแช่งกษัตริย์ขนาดไหนมันมีภาพ2ด้านอยู่แต่ด้านหนึ่งนี่ถูกเอาไปโชว์ต่างชาติออกไปโชว์เพื่อหลอกลวงประชาชนแม้กระทั่งในประเทศว่ามีแต่คนจงรักภักดีแต่ข้อแท้จริงไม่เคยมียุคไหนสมัยไหนที่คนสาปแช่งกษัตริย์เท่ากับยุคนี้และโดยเฉพาะครั้งหลังสุดนะในช่วง10ปีที่ผ่านมาเกือบ10ปีที่ผ่านมานะตั้งแต่คนล้มทักษิณลงไปเนี่ยเสียงสาปแช่งกษัตริย์เนี่ยนะครับดังขึ้นถามว่าไอ้คนที่ออกมาสาปแช่งกษัตริย์พวกนี้เป็นพวกบ้าทักษิณใช่ไหมตอบได้เลยครับมีทั้งใช่และไม่ใช่ไอ้ที่ใช่นั้นนะครับก็ได้พูดไปหลายครั้งจนเบื่อแล้วเพราะเขาเห็นว่าทักษิณเนี่ยทำประโยชน์ให้เขาและเขารู้ว่ากษัตริย์อยู่เบื้องหลังในการโค่นล้มทักษิณแล้วก็ข้อเท็จจริงมันก็เป็นอย่างนั้นนี่นะครับเมื่อข้อเท็จจริงเนี่ยกษัตริย์จะอยู่เบื้องหลังการโค่นล้มทักษิณและประชาชนซึ่งเขาไม่ได้ต่อสู้ทางการเมืองด้วยนะเพียงแต่ว่าเขาได้รับประโยชน์จากการเมืองจากนโยบายพรรคไทยรักไทยสมัยทักษิณเขาก็พากันไม่พอใจสาปแช่งกษัตริย์แต่อีกพวกหนึ่งไม่ได้เกี่ยวกับทักษิณเลยครับเขาเห็นว่ากษัตริย์เนี่ยมันทำไม่ถูกมันเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองแบบนี้เนี่ยนะมันไม่ได้เป็นผลดีกับประเทศชาตินี่นะครับท่านผู้ฟังครับเขาก็เลยไม่ได้เอาด้วยกับกษัตริย์ก็พากันสาปแช่งและคนที่พากันสาปแช่งเนี่ยนะถ้าคนที่นะโกรธเพราะไปล้มทักษิณกับไอ้คนที่เห็นว่ากษัตริย์ทำไม่ถูกต้องและมันไม่เป็นผลดีนะการเมืองการปกครองเนี่ยรวมกันแล้วมันมากมายมหาศาลและผมคิดว่าถ้าหากว่าปล่อยนะให้มีการ
วิพากษ์วิจารณ์แบบอิสระได้เมื่อไหร่และไม่มีความผิดไม่เอากฎหมายมาเล่นงานเมื่อไหร่คนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์กษัตริย์นะครับวันนี้เนี่ยจะบ้ากว่าคนที่คลั่งไคล้และงม